วัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ NBT News ภาคค่ำนะครับอังคาร12ธันวาคม2566ครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมงาน NBT News และอาจารย์ล่ามภาษามือวันนี้อาจารย์อรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ครับจริงๆวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกหลังจากที่เราหยุดยาวกันมา3วันเต็มๆใช่มั้ยคะเมื่อวานเป็นวันหยุดชดเชยถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะเริ่มทำงานแล้วก็ตามแต่ว่าหลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานราชการเมื่อวานก็ยังเป็นวันหยุดอยู่ถูกต้องนะคะแต่ว่าประเด็นข่าวเนี่ยมีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีความร้อนแรงหลายเรื่องหลายกรณีนะคะบางประเด็นก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงวันหยุดนะคะถ้าพูดแบบนี้หลายๆคนก็นึกออกแล้วนะคะคดีของคุณสมรักษ์คำสิงนะคะที่ถูกเยาวชนกล่าวหาเรื่องของการล่วงละเมิดนะคะเรื่องของอนาจารต้องย้ำว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณสมรักษ์ยังไม่ได้ถูกหมายเรียกจากทางเจ้าหน้าที่ยังไม่มีหมายจับด้วยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใช่เพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าผู้ต้องหาก็ยังไม่ได้ตอนนี้เป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาทีนี้ตอนนี้มันกลายเป็นว่าทั้งสองฝั่งข้อมูลทั้งสองด้านเป็นข้อเท็จจริง2ชุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอนี่แหละนะครับทางเจ้าหน้าที่สอบปากคำทั้งสองฝ่ายแล้วจะได้ดูว่าตกลงแล้วชุดข้อมูลความจริงซึ่งต้องมีเพียงหนึ่งเดียวมันเป็นอย่างไรแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้ตัวน้องตัวเยาวชนตัวน้องเขาก็สภาพจิตใจไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะให้ปากคำใช่คือวันนี้เนี่ยทางตำรวจเองก็บอกว่าตัวน้องมีอาการเครียดแล้วก็สภาพจิตใจยังค่อนข้างย่ำแย่ต้องประสานให้เข้าไปพบแพทย์เพียงแต่ว่าถ้าดูแล้วสถานการณ์น้องเขาดีขึ้นเนี่ยก็จะเข้าไปสอบปากคำใช่ซึ่งถ้ามีรายละเอียดจากการสอบปากคำได้ข้อมูลได้ข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ถึงจะมาพิจารณาเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวประเด็นของคุณสมรักษ์จะมาไล่เรียงกันแต่ว่าวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องร้อนเรื่องใหญ่เรื่องที่หลายๆคนจับตารอดูอยู่ก็คือการแก้ปัญหาหนี้ในระบบนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีแถลงเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบไปแล้วนะคะนะครับพอในส่วนหนี้ในระบบวันนี้เนี่ยก็นายกท่านแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะเพราะว่าท่านก็มองว่าพฤติการของคนที่เป็นหนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันหมดนะมันมีความแตกต่างกันอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีรายได้ที่ไม่มั่นคงไม่แน่นอนก็เลยจ่ายหนี้ไม่ได้ในขณะที่บางกลุ่มเช่นสมมติข้าราชการมีรายได้ประจำมั่นคงถูกไหมช่วงโควิดก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่รายได้ไม่พอกับรายจ่ายอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ของแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกันคือเรียกว่าท่านนายกเนี่ยวัดตัวตัดเลยนะว่าสำหรับคนที่มีลักษณะแบบนี้รายได้เป็นแบบนี้จะต้องแก้ยังไง1 2 3 4 5เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูทีละมาตรการเลยแต่ที่สำคัญก็คืออย่างวันนี้รองนายกอนุทินย้ำนะหลายคนอย่าเข้าใจผิดทั้งฝั่งลูกหนี้และฝั่งเจ้าหนี้ไปเข้าใจว่ารัฐบาลจะมาล้างหนี้ให้อันนี้คือหนี้นอกระบบด้วยนะไม่ใช่นะไม่ว่าจะนอกระบบหรือในระบบรัฐบาลไม่ได้จะใช้หนี้แทนคุณนะเพียงแต่ว่าอะไรที่มันเกินจากกฎหมายอะไรที่ภาระมันหนักหน่วงหนักเกินไปอย่างเงี้ยเจ้าหนี้ก็ไม่มีทางได้เงินหรอกเพราะว่าลูกหนี้ก็ไม่มีปัญญาจ่ายก็พาเข้ามาอยู่ตรงกลางไกล่เกลี่ยกันที่คุณจะได้กันทั้งสองฝ่ายแบบนี้มากกว่านะครับคือบอกว่าจะต้องทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างเป็นธรรมและต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่ะมีปัญหานี่อยู่นะคะนี่เนี่ยนี่ครัวเรือนเนี่ย16ล้านล้านบาทนะคะคือมันเยอะมากจริงๆสำหรับตัวเลขนะคะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะคะแต่ว่าเรามาเริ่มจากกรณีร้อนกรณีของคุณสมรักษ์คำสิงก่อนนะคะที่ถูกเยาวชนอายุ17ปีเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นโดยอ้างว่าถูกคุณสมรักษ์เนี่ยพาเข้าโรงแรมมีการกระทำอนาจารหลังจากที่ไปเจอกันในผับแห่งหนึ่งนะคะตามข่าวที่เรารายงานกันมาเนี่ยทางตำรวจเองเนี่ยก็บอกว่ามีการสอบปากคำเพื่อนแล้วก็คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งก็คือไปส่งคุณสมรักษ์แล้วก็มีเยาวชนตามไปด้วยเนี่ยนะคะที่โรงแรมอันนี้สอบปากคำเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมถึงเพื่อนของตัวเยาวชนด้วยเพียงแต่ว่ามารับเนี่ยนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่ยังเหลือหลักๆอยู่เนี่ยก็คือตัวเยาวชนนะน้องที่อายุ17ปีนะคะใช่ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะสอบปากคำได้เพราะว่ายังมีสภาพจิตใจที่ไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่แต่ตำรวจก็บอกว่าถ้าสามารถเข้าไปพูดคุยไปสอบปากคำได้แล้วเนี่ยและถ้าผลสอบออกมามีความปรากฏออกมาว่าการกระทำของคุณสมรักษ์เนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดไหนก็จะมีการออกหมายเรียกทันทีแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะก็มีภาพอีกหนึ่งชุดนะคะที่มีการเปิดเผยออกมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นวงจรปิดหน้าสถานบันเทิงที่ไปเจอกันที่นั่นนะคะเขานำมาเปิดเผยเป็นภาพที่
ต้องใช้คำว่าตามรายงานข่าวที่ออกมาเนี่ยคือเป็นภาพที่เขาบอกว่าก็มีน้องเยาวชนที่มารอแล้วก็มีคุณสมรักเนี่ยมาตามออกมาไปอยู่ตรงข้างหน้าแล้วให้ขึ้นรถแล้วก็ไปด้วยกันเนี่ยนะคะก็จะมีภาพชุดนี้ออกมาอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะอย่างที่รายงานไปของสถานบันเทิงชื่อดังในเขตเทศบาลนครขอนแก่นซึ่งเป็นสถานบันเทิงสถานที่ที่เจอกันเนี่ยนะคะเป็นภาพของเยาวชนแล้วก็มีคุณสมรักแล้วก็มีคนสนิทของคุณสมรักเนี่ยที่ขี่รถออกไปด้วยกัน มีหญิงสาวนั่งอยู่ตรงกลางคุณสมรักนั่งอยู่คนสุดท้ายนะคะหลังจากภาพนี้ปรากฏออกมาเนี่ยนะคะก็หลายๆคนก็ได้เข้าไปดูนะคะก็จะมีคำถามหรืออะไรก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าในมุมของเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องรอการสืบสวนแล้วก็ตรวจสอบต่อไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ผู้สื่อข่าวนะคะไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นค่ะไปช่วงสายๆประมาณ 11:30 นนะคะของวันนี้ใช่จุดนี้เนี่ยก็คือจุดที่เจ้าหน้าที่พาน้องเยาวชนเนี่ยไปพักหลังจากที่มีการเข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเรียบร้อยแล้วซึ่งจากการไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่บ้านพักและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้เนี่ยก็บอกว่าเยาวชนเนี่ยถูกนำตัวมาพักที่บ้านนี้จริงนะคะและตำรวจเนี่ยก็เข้ามาสอบสวนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวฟังข้อมูลจากทางตำรวจนะคะเดี๋ยวจะสับสนการเข้าไปสอบสวนในที่นี้ก็คือพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญญนิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นบอกว่าพนักงานสอบสวนหญิงเข้าไปสอบสวนเยาวชนในเบื้องต้นนะคะเยาวชนไปการสอบสวนในเบื้องต้นที่บ้านพักเด็กจริงทีมสหวิชาชีพเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วพบว่าสภาพจิตใจของน้องยังย่ำแย่นะคะแล้วก็ต้องการพบแพทย์จึงมีการประสานแพทย์ส่งตัวไปตรวจร่างกายและสภาพจิตใจทีนี้ถ้าหลังจากพบแพทย์แล้วก็คงจะต้องมีการพิจารณาตามความเห็นของแพทย์อีกทีว่าน้องเนี่ยสภาพจิตใจเป็นแบบไหนหลังจากนั้นก็จะมีการพิจารณาเรื่องของทีมสหวิชาชีพที่จะเข้าไปสอบสวนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องรอดูความเห็นจากแพทย์ก่อนนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าตอนนี้ชุดสืบสวนมีการออกไปเก็บหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งที่โรงแรมที่สถานบันเทิงที่ทั้งสองคนได้เจอกันการสอบปากคำเพื่อนของเด็กนะคะคนที่ขี่รถจักรยานยนต์พาคุณสมรักแล้วก็น้องไปโรงแรมรวมๆแล้วเนี่ยคือ5ปากด้วยกันนะคะทีนี้ประเด็นเรื่องออกหมายเรียกที่ยังไม่ได้ออกเนี่ยนะเขาก็บอกว่าจะต้องรอการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนก่อนหลังจากนั้นตามขั้นตอนถึงจะมีการออกหมายเรียกมาให้ปากคำต่อไปคือมันก็มีปัจจัยทั้งสองฝั่งนะฮะอย่างของคุณสมรักเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะออกหมายเรียกในขณะที่ฝั่งผู้เสียหายผู้เข้าร้องทุกข์เนี่ยก็ยังเป็นเยาวชนอยู่เพราะฉะนั้นต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ยืนยันว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายลองฟังเสียงพุ่มกับสภ.เมืองขอนแก่นครับณปัจจุบันนี้นะครับเรายังไม่ได้มีการสอบปากคำตัวของผู้กล่าวหาคือนางสาวเออย่างเป็นทางการต่อหน้าสหวิชาชีพเนื่องจากน้องเขามีอายุไม่ถึง18ปีนะครับตามวิทยาต้องสอบต่อหน้าสหวิชาชีพนะครับวันนี้เรากำลังประสานไปกับทางพม.นะครับว่าตัวน้องเขาพร้อมที่จะให้การหรือไม่นะครับทางนี้ก็จะต้องมีนักจิตวิทยานะครับประเมินสภาพจิตใจของน้องเขานะครับว่าพร้อมที่จะให้การหรือไม่เมื่อนะครับเมื่อน้องเขาให้การอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเอาตัวคำให้การของน้องเขานะครับเข้ามาในตัวของสำนวนแล้วนะครับเราก็ถึงจะพิจารณาตามดุลพินิจของพนักงานสอบสวนว่าการกระทำที่น้องเขามาแจ้งความนั้นเป็นความผิดฐานใดบ้างนะครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องของการที่จะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนได้หรือไม่นั้นจะต้องฟังคำให้การของน้องก่อนว่าน้องกล่าวหาว่านายสอเนี่ยนะครับกระทำความผิดใดนะครับเพราะถ้าหากว่าน้องยังไม่กล่าวหาว่าน้องว่าทนายสอกระทำความผิดใดเราก็ไม่สามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐานใดๆเพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาได้นะครับส่วนความผิดเกี่ยวกับสถานบันเทิงที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามมาร้องทุกข้อหายินยอมหรือการปล่อยปละละเลยให้บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้ามาใช้บริการและเปิดสถานบันเทิงเกินเวลาส่วนประเด็นที่ว่าเยาวชนเนี่ยมีการใช้บัตรประชาชนปลอมเพื่อเข้าไปในสถานบริการอันนี้ตำรวจบอกว่าคงจะต้องตรวจสอบต่อไปก่อนค่ะ
วันนี้10โมงเช้าผมได้จะขออนุญาตเข้าไปพบกับทางท่านนายอำเภอนะครับเพื่อที่จะการจัดระเบียบสังคมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานบันเทิงนะครับในพื้นที่เขตของสภ.เมืองขอนแก่นนะครับแล้วก็ในส่วนของทางร้านนะครับที่ได้ความผิดก็จะดำเนินการตามกระบวนการนะครับให้ไปถึงที่สุดนะครับในกระบวนการที่เราดำเนินการนี้กำลังรวบรวมนะครับรวบรวมการดำเนินคดีในปีที่ผ่านมากับทางร้านนะครับว่าแล้วก็นำเสนอกับไปทางอำเภอนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรด้านพ่อแม่ของเยาวชนบอกว่าเตรียมที่จะเข้าพบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สโมสรตำรวจเพื่อขอความเป็นธรรมในคดีนะคะตามข้อมูลที่ออกมาบอกว่าจะมีการขอเข้าพบในวันพรุ่งนี้เวลา9โมงส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวบอกว่ามีการเปิดเผยแชทซึ่งอ้างนะคะอ้างว่าเป็นของเยาวชนสนทนากับเพื่อนขณะอยู่ในโรงแรมนะคะก็เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงหรือว่ายังไงนะคะคือตัวแชทเนี้ยเนื้อหาก็เป็นลักษณะเหมือนรีบบอกให้เพื่อนมารับ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันมีแค่แบบประโยคสองประโยคเราก็ไม่กล้าที่จะตีความนะคะใช่นะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูต่อไปแต่ทีนี้มันมีประเด็นที่มันงอกออกมาคุณผู้ชมอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะมีคลิปภาพกล้องวงจรปิดตรงหน้าสถานบันเทิงเหมือนกับว่าทางสถานบันเทิงเนี่ยเขายืนยันว่าเขามีการตรวจบัตรนะใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้เกิดประเด็นขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วสถานบันเทิงปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าไปได้ยังไงในเมื่อน้องอายุ17สถานบันเทิงเขาบอกว่ามันเขาก็เอาคลิปมายืนยันไงว่ามีการตรวจบัตรมันก็เลยเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่าหรือว่าน้องมีการใช้บัตรปลอมหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนตั้งคำถามขึ้นมาแต่ประเด็นเนี้ยนักข่าวก็นำไปสอบถามรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงยังมีสถานบันเทิงที่ให้เยาวชนอายุไม่ถึง18เข้าไปใช้บริการได้เรื่องนี้คุณอนุทินก็บอกว่าตัวเองยังไม่ได้รับรายงานรายละเอียดมาแต่ว่าตอนนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขากำลังตรวจสอบอยู่นะครับแต่ความจริงที่ผ่านมาไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้หรอกก่อนจะเกิดกรณีนี้แล้วเนี่ยท่านก็สั่งการไปทั่วประเทศอยู่แล้วว่าต้องเข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบคนที่จะเข้ามาใช้บริการสถานบันเทิงหลักๆที่ท่านให้นโยบายไปเนี่ยต้องกวดขัน3เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอาวุธปืน2คืออายุต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็3ก็คือเรื่องของยาเสพติดลองฟังเสียงรองนายกดูครับอันรายละเอียดยังไม่ทราบแต่ว่ามีที่สั่งการไหมคะว่าให้ใครในกี่วันสั่งการเป็นข้อสั่งการทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็คืออย่างเรื่องว่าอายุไม่ถึงอะไรเนี่ยกันนั่นแหละเราก็เข้มงวดอยู่3เรื่องหลักเรื่องอายุไม่ถึงเรื่องอาวุธปืนเรื่องยาเสพติดอันนี้เป็นสิ่งที่เข้มงวดมากนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็บอกว่าตอนนี้ได้ขอให้ทางบ้านพักเด็กและสตรีที่จังหวัดขอนแก่นเข้าไปพูดคุยสอบถามน้องเยาวชนอายุ17ปีเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะพาน้องไปตรวจสุขภาพแล้วก็ดูแลสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายของน้องต่อไปลองฟังเสียงรัฐมนตรีพม.ครับได้ขอให้ทางบ้านพักเด็กและสตรีที่จังหวัดขอนแก่นนะครับได้มีการพูดคุยนะครับแล้วก็สัมภาษณ์กับตัวน้องนะครับแล้วก็ภายในวันนี้จะมีการพาตัวน้องไปตรวจสุขภาพนะครับว่าเป็นอย่างไรส่วนกรณีของทางด้านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับด้านการสอบสวนต่างๆก็คงต้องปล่อยให้เป็นการกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินการไปแต่ในส่วนของพม.นะครับก็คงจะดำเนินการในส่วนการดูแลนะครับสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายของตัวน้องเขานะครับ